อย่างที่บอกนะคะคนติดเชื้อกันเยอะหลายคนเจอหนึ่งปัญหาติดเชื้อมีอาการแต่ตรวจ ATK ตรวจยังไงก็ไม่ขึ้นเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องฟังชัดๆกับหนุ่มอนุวัฒน์แล้วล่ะค่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้อาจจะดูไม่ออกว่าอันนี้คือฟังชัดๆกับหนุ่มอนุวัฒน์เพราะว่าใส่ชุดแบบนี้แทบจะจำไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่มาอธิบายให้ฟังหลายคนโดยเฉพาะคนใกล้ตัวของผมนะฮะตรวจ ATK แต่ผลปรากฏว่าตรวจแล้วนี่ฮะใช้วิธีการสวอปแบบนี้ฮะสวอปแล้วแต่ผลปรากฏว่า ATK ขึ้นแค่ขีดเดียวทั้งที่มีอาการคือเจ็บคอเหมือนจะไม่สบายเอ๊ะเราติดโควิดหรือเปล่าพอไปตรวจก็ขึ้นขีดเดียวแบบนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวที่เป็นนะฮะหลายคนแล้วฮะยกตัวอย่างคนใกล้ตัวผมคุณนิปปอนฮะคุณนิปปอนนี่แหละฮะโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็อธิบายไทม์ไลน์แบบนี้บอกว่ารู้สึกเจ็บคอรู้สึกไม่สบายพอเจ็บคอไม่สบายเสร็จปั๊บตรวจ ATK ฮะตรวจรอบแรกไม่ขึ้นฮะเป็นขีดเดียวเอ๊ะแต่ก็ยังรู้สึกตัวไม่สบายอยู่ตรวจรอบที่2ไม่ขึ้นอีกฮะ ATK ยังไม่ขึ้นสุดท้ายแล้วต้องไปหาคุณหมอคุณหมอยืนยันว่าคุณนิปปอนติดโควิดฮะอ้าวแล้วหลายวันที่ผ่านมาที่มาทำงานล่ะมันมีการแพร่เชื้อหรือเปล่าแต่คุณนิปปอนบอกว่าพอรู้ตัวไม่สบายผลปรากฏว่าหยุดเลยนะฮะกังวลใจทีนี้ไม่ได้เป็นแค่คนเดียวเป็นหลายคนคำถามคือแล้วตอนนี้ ATK สามารถรับมือกับโควิดได้หรือเปล่าฟังชัดๆกับอนุวัฒน์นะครับอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมผมไปถามคุณหมอมาหลายท่านหนึ่งในนั้นก็คือคุณหมอจักรรัตน์นะครับผอ.กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคอธิบายหลายสาเหตุว่าทำไม ATK ถึงขึ้นขีดเดียวนะครับหนึ่งคือนอกจาก ATK ของคุณจะได้มาตรฐานหรือเปล่าวิธีการสวอปครับหลายคนแบบชาวบ้านเนาะแยงหมูกมี2แบบฮะแบบแยงจมูกหรือว่าตรวจทางน้ำลายนะครับตรวจแบบถูกต้องหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือว่าชุดสวอปเนี่ยที่ตรวจไปเนี่ยคุณผู้ชมครับตรวจไปมีความมาตรฐานมากน้อยแค่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะวันที่คุณตรวจผลปรากฏว่าที่ขึ้นขีดเดียวเนี่ยเชื้อยังน้อยอยู่มากฮะพอเชื้อมันน้อยอยู่มากเนี่ย ATK ที่คุณใช้มันเลยไม่ขึ้นมันเลยขึ้นขีดเดียวแต่ถามว่าถ้าเชื้อน้อยแบบนี้แพร่เชื้อได้ไหมแพร่เชื้อได้นะครับมิฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือถ้ารู้สึกว่าเจ็บคอไม่สบายรับผิดชอบตัวเองครับหยุดงานอยู่บ้านแล้วรอดูอาการครับเพราะถ้าคุณไม่หยุดงานไม่อยู่บ้านนั่นหมายความว่าตอนนั้นคุณสามารถแพร่เชื้อและจะไปติดคนอื่นได้นะครับลองฟังจากคุณหมอครับถ้ามีอาการป่วยเนี่ยเน้นใส่หน้ากากอนามัยเป็นหลักถ้าป่วยมากอาการค่อนข้างเยอะก็เข้าโรงพยาบาลครับอันนี้จำเป็นเราสนใจเฉพาะคนมีอาการแล้วตอนก็ฉะนั้นคนที่ติดเชื้อธรรมดาเนี่ยก็ใช้ชื่อมันก็เป็นไข้หวัดได้โอกาสแพร่มีอยู่แต่ให้ส่งหน้ากากช่วยแต่เป็นมาตรการหน้ากากมันยังจำเป็นอยู่ที่ต้องใส่ไปก่อนสักระยะหนึ่งนี่แหละฮะบอกแล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่สบายรีบหยุดอยู่บ้านครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วคุณออกไปคุณอาจจะต้องแพร่เชื้อได้คำถามต่อไปก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าฉันติดโควิดแล้วฉันตรวจที่บ้านแล้วขึ้นขีดเดียวฉันจะออกไปทำงานเลยได้ไหมคำตอบคือยังนะครับเพราะว่าล่าสุดเองนะฮะคุณหมอยงว่ายังไงคุณหมอยงนะครับอธิบายว่าถ้าคุณจะออกไปนอกบ้านได้นั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในช่วงของการกักตัว10วันนับตั้งแต่วันที่พบเชื้อบวกไป10วันนะฮะแต่ตอนนี้ผมอธิบายเรื่องของโควิดหลายคนอาจจะบอกว่าฉันชินกับโควิดแล้วฉันไม่ต้องใส่ใจอะไรแล้วแต่ขอบอกนะครับว่าตอนนี้หลายคนคนหาเช้ากินค่ำอย่าคิดแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าบางคนคือฉันไม่ตรวจก็ได้ฉันเป็นฉันรักษาเองก็ได้ฉันไม่ต้องอะไรก็ได้ไม่ต้องใส่ใจต้องใส่ใจเพราะว่าอาการลองโควิดมันหนักกว่านั้นและที่สำคัญตอนนี้ตัวเลขมันขาขึ้นแล้วนะถ้าขาขึ้นแบบนี้คิดดูสิมาตรการต่างๆมันอาจจะย้อนกลับคืนมาก็ได้มิฉะนั้นแล้วต้องป้องกันตัวเองไว้นะครับอย่างคุณนิปปอนอย่างเงี้ยหายแล้วฮะยังคงต้องใส่หน้ากากอยู่แม้ว่าจะผ่านช่วง10วันไปแล้วถูกไหมฮะอันนี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบใช่ค่ะแล้วก็คงจะต้องตรวจ ATK อยู่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ผลเดี๋ยวจะให้คุณหนุ่มตรวจให้ซะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีค่ะการสังเกตอาการของตัวเองร่วมกับการตรวจ ATK จะช่วยทำให้เราปลอดภัยได้นะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้